พวกผมมีเวลาไม่มากอยากทำให้จริงๆจะบอกให้ว่าประเทศไทยเนี่ยคนจนเนี่ยมีมากแต่การที่เรารู้ว่าคนจนเป็นยังไงพวกผมเกิดมาไม่ได้รวยนะผมนี่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทุนรัฐบาลเนี่ยนะไม่มีหวังว่าที่ได้เรียนหนังสือคนจนถ้ามีมากก็อยู่ไม่ได้สังคมจะอยู่ไม่ได้ค่าแรงเนี่ยที่สู้กันมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมแบกเนี่ยนะอย่าหวังผ่านอะไรจะขึ้น3บาทบ้าหรือเปล่ามันก็มีพ่อค้าที่เห็นกับตัวเยอะแต่ที่เขาดีก็เยอะมหาศาลเขาสู้แทนให้จนขึ้นมาเป็นช่วงแรงงานค่าแรงเพิ่มแน่นอนบางส่วนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มของพ่อค้าแต่คลังต้องออกภาษีมาหนุนหักค่าใช้จ่ายได้สังคมมันก็จะได้อยู่ร่วมกันได้แรงงานค่าแรงเพิ่มแน่นอนบางส่วนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มทำไมเสียงผมมันน่าเกลียดแบบนี้เพิ่งได้ยินอยู่นี่เองไม่น่าเสียงกระดุกไปหน่อยลูกเต้าโกรธถึงไหนแล้วจนเข้าแรงจบแล้วไม่มีเสียงค้านเลยมันจบแล้วทุกคนแฮปปี้ทุกคนอยู่ได้จริงๆในใจผมระยายสูงกว่านี้อีกผมเตรียมมาแล้วนะจากใครจะจ่ายภาษีมากกว่านี้อีกเขาได้แค่ที่ตกเงินเองเราไม่เข้าไปแทรกแซงจบฉะนั้นมันต้องเกื้อกูลกันงบประมาณปี62เศรษฐกิจฐานรากเป็นหลักใหญ่ท่านเชื่อผมเลยนะงบประมาณทั้งหมดทั้งปีเนี่ยมันตกประมาณ3ล้านล้านมีอะไรบอกทางการบอกไปที่กระทรวงเกษตรเราจะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ตัดกำลังไปก็เท่านั้นเองนะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีๆท่านนายกประกาศไทยนิยมท่านมันต้องตีความมาคิดง่ายๆก็แล้วกันว่าเวลาที่กระทรวงทำแต่ละกระทรวงเนี่ยบางทีมันไม่ถึงชาวบ้านบางทีมันหลุดรัฐบาลอยากรับฟังด้วยตัวเองแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันข้อจำกัดมันไม่เหมือนกันไปบุรีรัมย์ก็อย่างหนึ่งไปแม่ฮ่องสอนก็อย่างหนึ่งไปสกลนครก็อย่างหนึ่งฉะนั้นเวลาที่มีอยู่เนี่ยครม.จะลงไปลงไปเพื่อที่ไปฟังว่าจังหวัดนี้ปัญหาคืออะไรมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมบางจังหวัดมันจนรั่วคมนาคมเข้าไม่ถึงจะแก้ยังไงบางจังหวัดแหล่งน้ำไม่มีเออทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ล่าสุดเพิ่งไปจันทบุรีมาห้องเย็นควรจะมีตั้งนานแล้วดงผลไม้ของโลกเลยแต่ว่าผลไม้ผลิตมาแล้วโดนแรงกดดันราคาเละตุ้เป๊ะเพราะไม่มีห้องเย็นเราจะไปทำห้องเย็นที่นั่นอ่างเก็บน้ำ10ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยมันเกิดอะไรอ่างเก็บน้ำได้ไปภาคใต้ตอนที่ไปสีเขียวภาคใต้ถนนกี่เส้นที่ approve ไปฉะนั้นแต่ละจังหวัดนั้นมันมีข้อจำกัดของเราเองที่สำคัญคือว่าจะต้องมีบุคลากรที่นายกส่งออกไปเนี่ยเป็นทีมไปจดไปบันทึกมีใครมาลังแกมามีใครมาปล่อยสินเชื่อเพจชักโลนไหมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เนี่ยหลายต่อหลายอย่างมันจะเข้ามาเก็บไว้ในส่วนกลางเป็นดาต้าแบงค์เป็นข้อมูลรัฐบาลประเทศจีนเนี่ยมันทำได้เพราะอย่างนี้คนเกือบล้านคนถูกส่งไปในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านไม่มานั่งฟังแค่ให้ราชการมารายงานนะดีครับท่านพร้อมเลยครับอันนี้ไม่ควรไปนะครับอันไหนไม่ควรไปจะยิ่งไปบางแห่งเรารู้เลยอย่างตลาดเนี่ยทีแรกก็จะไปตลาดไอ้บอกไปตลาดทำไมไม่ได้ไปเกาะช้างต้องไปดูแหล่งท่องเที่ยวมาเที่ยวอื้อเลยฝรั่งแต่ว่าขยะมีปัญหาไอ้ดวงมีไว้ก็ไม่นะพอเห็นปั๊บเรารู้ว่าต้องแก้ยังไงอันนี้คือเจตนารมณ์ของ
สิ่งที่ท่านนายกต้องการส่งทีมลงไปรัฐบาลจะลงไปพยายามไปเนี่ยเดือนหนึ่งสองหรือสามจังหวัดถ้าปีนี้ก็36จังหวัดแล้วถ้าท่านไปเห็นชาวบ้านที่นั่นนะมันเหมือนคนละโลกของออนไลน์ชาวบ้านที่นั่นเขาพอเพียงมากไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอแค่นี้ขอแค่นั้นมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยบาปหนักเลยเขาไม่เคยมาต้องการเจนุ่นอย่างนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยถามนายกสิไปแล้วอยากกลับไหมไปจันทบุรีที่บูที่ถนนที่เขาเรียกจะทำงานท่องเที่ยวจันทบุรีโอ้คนไปเที่ยวหอยอานอะไรที่เวียดนามดีอย่างนู้นดีนี่ไอ้ที่นี่เป็นถนนยาวเหยียดเลยสองข้างทางเป็นตึกเก่าแบบคนจีนสมัยโบราณเอาของเก่ามาขายทำโดยชุมชนของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยชาวบ้านทำกันเองเอาสินค้าไปเองตกลงกันเองว่าในถนนเส้นนี้จะต้องไม่มีสินค้าจังหวัดอื่นมาอยู่ในนี้เลยต้องโปรโมทของตัวเองขึ้นมาเยี่ยมจริงๆนะผมโฆษณาให้ใครมีโอกาสไปจันทบุรีไปเที่ยวซะไปเป็นตัวอย่างตรงนี้เลยว่าอย่างนี้นี่แหละคือการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดเลยที่รัฐบาลนี้ยึดเป็นสาระเลยนะคือสามพระราชาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดผลเลยถ้าเราไม่รู้จักตนเองได้เงินมาไม่รู้จักประหยัดได้เงินมาใช้จ่ายหมดไม่รู้จักปลูกพืชให้มันหลากหลายไม่รู้จักป้องกันภัยให้กับตัวเองเผื่อไว้บ้างในอนาคตข้างหน้างั้นศาสตร์พระราชาคือหัวใจจริงๆ